ที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับอาร์มี่เจ้าถิ่นเปิดบ้านกับเชียงรายอาร์มี่ปีนี้แพ้ในบ้านไปแค่เกมเดียวเริ่มต้นมา9นาทีทศวะเปิดโค้งมาโอ้โหต้องเซฟครับจังหวะของทางอินทรัตน์อภิญญากุลบอลโฉบมาเนี่ยไม่มีใครโดนเลยนะครับดูครับจังหวะคอสมาโฉบมา2คนไม่โดนสักคนแต่ว่ายังดีที่ไปตรงตัวเตะน่ากลัวมากวันนี้ครับฟรีคิก15นาทีผ่านยังเป็นเจ้าถิ่นที่ลุยมาครับบอลของเออร์เนสโตหลองยิงไกลอุ้ยผ่านหน้าประตูไปอีกทีครับโอ้โหมาแต่ละทีน่ากลัวเหลือเกินครับทางบ้านของอาร์มี่ในบ้านเนี่ยดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับเรนันมาเกสเงยหน้ามองแล้วตักเข้ามามีตัวโฉบเป็นอานนท์โอ้โหยิงแล้วแม่ตะปบไว้ได้ครับสราวุธกองลาบช่วงนี้เชียงรายก็ใช้บริการอานนท์บ่อยนะครับใช่ครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยยิงด้วยซ้ายเกือบจะลอดขาเหมือนกันผ่านมา23นาทีฟรีคิกอีกแล้วอ้าวแล้วมีเช็ดครับแต่กลายเป็นเข้าประตูตัวเองครับเรนันมาเกสครับโอ้โหลูกนี้โชคร้ายจริงๆคือภาพตัดมาอีกทีเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้เป็นเกมรุกแล้วครับตัดมานี่หม่งเข้าประตูตัวเองคือถ้าเป็นเกมรุกนี่ถือว่าเป็นหม่งสวยมากลูกนี้แต่ก็เหมาะแล้วเป็นกองหน้านะครับหม่งลูกนี้คือมาค่อนข้างสูงนะฮะแล้วแม่เรนันมาเกสก็ขึ้นเทคตรงนั้นก็กลายเป็นว่าเช็ดหลังเข้าไปเลยเกียรติประวุฒิมงแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหทำไมไม่ได้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นอนุวัฒน์ฝีมือช่างครับคือดูครับอะไรขึ้นโอ้โหไม่มีอะไรนะฮะกลายเป็นว่าไม่ได้ประตูดูครับจังหวะขึ้นคือในกรอบเนี่ยมีผู้เล่นของเชียงรายอยู่4คนแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ย4คนก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะไปทำฝาครับก็ถือว่าเสียประโยชน์ไปครับเชียงรายพอไม่ได้ครึ่งหลังเริ่มมาอาร์มี่ลุยมาแล้วจับลูกนี้อุ้ยได้บล็อกแล้วมีขวาอีกทีติดแล้วซ้ำอีกทีติดครับสุดท้ายจิ้มนิชนคานโอ้โหไม่ได้แม่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นลุยส์คาร์ลอสเฟอร์นันเดสครับดูครับบอลทางซ้ายเออร์เนสโตเงยหน้ามองแล้วเปิดเข้ามาจังหวะจับบอลแรกเนี่ยเป็นหลุยนะครับแล้วหักเข้ามาขวาแรกเนี่ยเป็นลีวุนจินแล้วซ้ำตรงนี้โอ้โหไม่ได้ 2-0 ไม่ได้แต่ว่าอาร์มี่ยังลุยต่อครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้เข้ามือจังหวะของอีนะครับลีวุนจินฟรีคิกเตะมุมครับเปิดมาได้มงอุ้ยคนเดียวเลยครับกับตันทีมชัยวัฒน์นาคเอี่ยมแต่ว่าไม่เข้ากรอบเปิดมาสวยมากเชียงรายมีสวนเหมือนกันจังหวะของโชคลาภยิงแล้วโอ้โหเหมือนจะโดนเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูโชคลาภที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงตีเสมอให้กับทีมดูครับจังหวะของเรนันโนเกสไม่ล้ำหน้าแล้วจังหวะเกี่ยวนะการเอาบอลลงพื้นลูกนี้นี่สมบูรณ์แบบครับลูกนี้ครับเก่งมากเข้าประตูตัวเองครับดูทิศทางหลังจากที่โชคลาภยิงแล้วไปติดสลาวุธนะครับบอลเนี่ยไปโดนซีเก็ตบาดกูเตะกลายเป็นว่า2ประตูแรกของเกมเป็นการทำเข้าประตูตัวเองแต่ว่าลูกที่3นี่โอ้ต้องยกให้เลยครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธุ์จังหวะนี้สวยงามมากครับมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปิดแล้วมีฉลับนิดนึงเป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธุ์แตะหลบทีนึงแล้วแปรเน้นทิศทางเลยครับมานอกจอเลยวันนี้มาจากนู่นเลยนะครับเกือบ30หลาของฝั่งนู้นเลยครับแล้วเฟอร์นันโดนะครับนี่เล่นทางเลยนะไม่ต้องยิงแรงๆครับคือโอ้โหจ่อแล้วเลือกมุมได้เลยนะครับฟรีคิกอุ้ยลูกนี้อัดซุมเซาไม่เข้ากรอบอาร์มี่นี่อาศัยว่าจังหวะขึ้นมาแล้วจบได้นะครับ10นาทีสุดท้ายทศวรรษแต่งเข้าซ้ายแล้วลองยิงกรอบออกไปครับไม่ได้ครับทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรช่วงทดเวลาอ้าวอานนท์ไม่พลาดไปพลาดแล้วยังไงนิพนธ์ยิงด้วยซ้ายโอ้ปิดกล่องเลยครับจบเลยนิพนธ์คำทองครับอีกหนึ่งตัวสำรองที่ลงมาแล้วปิดเกมนี้ครับ3 ประตูต่อ 1เดี๋ยวดูครับจังหวะเสียบอลเนี่ยน่าจะเป็นอานนท์นานอกแต่ต้องชมเชยยิงนี่นะครับเขายิงถูกหลักทุกอย่างถ้าลอดขาไม่ได้นี่เข้าประตูแน่ครับ2-2นี่ผู้รักษาประตูรับไม่ได้แน่ครับลอดขาเกียรติวุฒิดูครับอานนท์จะตะปบเลยครับพอตะปบไม่ได้แล้วซ้ายตรงนี้โอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆยิงดีมากครับลูกนี้ข้ออัดเข้าไปแล้วก็ทำให้อาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะเชียงรายได้3 ประตูต่อ 1แล้วก็รักษาสถิติไม่แพ้ใครในบ้านติดต่อกันอย่างยาวนานต่อไปครับ ลุ้นสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น